สวัสดีค่ะอาจารย์ทุกท่านวันนี้เราจะมาเรียนรู้ขั้นตอนการใช้งานแคมเทเซลีเลกันค่ะ5ขั้นตอนง่ายๆแค่ปลายนิ้วทำได้อย่างไรเรามาดูกันเลยนะคะขั้นแรกเมื่ออาจารย์เข้ามาใช้เครื่องภายในห้องเรียนในหน้าจอเดสก์ท็อปให้อาจารย์คลิกเลือกที่ช็อตคัทหรือไอคอนที่ชื่อว่าแคมเทเซลีเลค่ะจะปรากฏหน้าจอนี้ขึ้นมานะคะให้ทำการใส่ username ของอาจารย์เองและใส่ password ซึ่งเป็นตัวเดียวกันกับการเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยจากนั้นกดปุ่ม login ค่ะเมื่อเข้าสู่โปรแกรมแล้วให้สังเกตที่แถบบาร์ด้านบนของโปรแกรมโดยจะเป็นชื่อ username ของอาจารย์เองขั้นตอนต่อไปให้คลิกรูปสามเหลี่ยมที่ติดกับไมโครโฟนแล้วกดเลือกให้เป็น line in ตรงนี้ต้องทำทุกครั้งที่จะบันทึกนะคะต่อไปให้เลือกโปรไฟล์โดยเลือกชื่อรายวิชาให้ตรงกับที่ต้องการบันทึกการสอนจากนั้นที่ช่องของไตเติ้ลแนะนำว่าให้ใส่เป็นครั้งที่อาจารย์สอนและชื่อหัวข้อที่จะบรรยายในสัปดาห์นั้นๆที่ช่อง description ให้ใส่เป็นคำอธิบายสั้นๆของหัวข้อที่จะบรรยายจากนั้นดูที่ปุ่มไมโครโฟนหากไม่เป็นสีเขียวให้คลิกอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการเซตให้เป็นออโต้เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มเรคคอร์ดได้เลยค่ะตัวโปรแกรม Camtasia Relay จะทำการย่อส่วนไปเก็บไว้ที่ทัสบาร์ด้านล่างของหน้าจอจากนั้นอาจารย์เริ่มทำการบรรยายได้ตามปกติโดยจะสามารถเปิดได้ทั้งไฟล์ Microsoft Word Excel PowerPoint ไฟล์ PDFหรือจะทำการเปิดไฟล์วิดีโอต่างๆที่ใช้เป็นสื่อเสริมประกอบการบรรยายได้และยังสามารถเปิดเว็บไซต์ต่างๆได้ตามปกติเลยค่ะโปรแกรม Camtasia Relay จะทำการบันทึกได้ทั้งภาพและเสียงทั้งหมดที่ปรากฏอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ในขณะที่อาจารย์บรรยายนะคะในระหว่างการบรรยายหากอาจารย์ต้องการจะหยุดการบรรยายชั่วคราวอาจารย์สามารถที่จะคลิกเปิดโปรแกรม Camtasia Relay จากทัสบาร์ด้านล่างของหน้าจอขึ้นมาและกดปุ่ม Pause ได้ค่ะและหากต้องการกลับมาบันทึกต่อให้คลิกที่ปุ่ม Record วงกลมสีแดงได้เลยนะคะโปรแกรม Camtasia Relay จะย่อส่วนไปยังด้านล่างของหน้าจอตามเดิมเมื่อเสร็จสิ้นการบรรยายแล้วอาจารย์ก็เพียงแต่คลิกเปิดโปรแกรม Camtasia Relay ขึ้นมาอีกครั้งและกดปุ่ม Stop ได้เลยค่ะโปรแกรมจะทำการเซฟไฟล์ให้โดยอัตโนมัติและจะปรากฏดังหน้าจอนี้นะคะขั้นตอนต่อไปให้อาจารย์คลิกที่ปุ่ม Submit ได้เลยค่ะแล้วคลิกปุ่มโอเคเป็นการเสร็จสิ้นการบันทึกการเรียนการสอนในครั้งนี้แล้วนะคะจากนั้นให้คลิกปุ่ม Log Out เพื่อออกจากโปรแกรมได้เลยค่ะต่อจากนี้ไปโปรแกรมจะทำการ Produce ไฟล์และอัปโหลดขึ้นไปยังระบบของ Moodle ให้แบบอัตโนมัติโดยจะใช้เวลาทำการ 1-2 วันโดยประมาณซึ่งหากมีการอัปโหลดเข้าไประบบ Moodle เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะมีการแจ้งกลับไปยังอาจารย์ผู้สอนทางอีเมลเมื่ออาจารย์เข้าไปตรวจเช็คภายในเมลเนื้อหาภายในเมลจะบอกถึงวันเวลาที่ทำการบันทึกไตเติ้ลหัวข้อเรื่องในการบรรยาย description ของเนื้อหาบทเรียนเวลารวมในการบันทึกและสามารถคลิกดูไฟล์วิดีโอในการบันทึกได้โดยคลิกคำว่า View ค่ะสุดท้ายอาจารย์สามารถเข้าไปยังระบบของ Moodle หรือศรีปทุม e-learning ได้ที่เว็บไซต์ e-learning.spu.ac.th แล้วทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเข้าไปดูและตรวจสอบเนื้อหาการบรรยายตามรายวิชาของตนเองได้ค่ะทั้งหมดนี้เป็นขั้นตอนการใช้งาน Camtasia Relay ในการบันทึกการเรียนการสอนหากอาจารย์ท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์3333หรือสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์หมายเลขโทรศัพท์2761
2762หรือ2766 2767นะคะขอบคุณมากค่ะ